สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้ก็จะมาตะลุยเบรกเอาท์นะครับในเอพิโซดพิเศษที่1กันนะครับวันนี้ก็จะเป็นพาร์ท1-6ก่อนเนาะนะครับสำหรับเซตก็สัปดาห์นี้มีการเปลี่ยนเซตเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งไปดูอันดับท็อปมานะครับแล้วจะมีบางพาร์ทที่มีเปลี่ยนไปนะครับอย่างพาร์ทที่2เนี่ยก็คือมีการใช้ซากุระนะครับปกติพาร์ท2ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นพุดดิ้งใช่ป่ะแต่รอบนี้มาเปลี่ยนเป็นซากุระแล้วนะครับนอกนั้นก็ตามนี้ครับทั้งหมด12พาร์ทนะครับถ้าพร้อมแล้วเนาะก็ไม่เสียเวลานะครับเริ่มกันเลยครับพาร์ทแรกพาร์ทแรกก็ยังคงเป็นคุกกี้ล็อกสตาร์เหมือนเดิมนะครับเริ่มเลยครับเป็นคุกกี้ที่เล่นแล้วปวดมืออยู่นะมันต้องกดสไลด์ตลอดไงโมนาไทม์นะครับตอนนี้181ล้านร้อยเก้าสิบสี่ล้านนะครับผัดแรกต่อไปพาร์ทที่2นะครับคุกกี้ซากุระอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกในด่านนี้นะครับที่เอาซากุระมาวิ่งนะครับเดี๋ยวตรวจดูสมบัติก่อนนะลุยกันเลยครับเดี๋ยวดูว่าซากุระจะได้เท่าไหร่นะพาร์ทนี้
แล้วประเด็นคือมันเข้าด่านนี้แล้วไงด่านเนี้ยเลือดมันลดเร็วด้วยไงโอ้โหตอนนี้เกิน200ล้านแล้วครับได้ไป210ล้านนะครับผัดนี้ตอนนี้คะแนนรวม404ล้านอ่ะต่อไปผัดที่3นะครับคุกกี้อัศวินอ้าวมีเครื่องยนต์นะครับงั้นก็เอาออกนะครับแต่เดี๋ยวดูก่อนนะว่าผมอยากจะใส่รองเท้าออกรองเท้าไปซ้ำกับโกโก้นะครับงั้นเดี๋ยวดูก่อนว่ามีชิ้นไหนที่คิดว่าไม่ซ้ำเดี๋ยวดูบมแมลงก่อนนะว่าซ้ำไหมอ่ะไม่ซ้ำนะครับงั้นก็ใช้บูมแมลงแล้วกันอ่ะลุยกันต่อเลยครับThank you.
พาตัวอีเมื่อกี้ไม่น่าโดดเลยโดดแล้วพลาดเลยอ่ะคืออัศวินเนี่ยถือว่าเป็นคุกกี้ที่โอ้โหเป็นคือมือต้องแม่นนะเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นคุกกี้ที่วิ่งเร็วมากบางทีมันทำให้พลาดไอเทมได้หลายอย่างเลยอ่ะมากลับมาจุดนี้ใหม่ครับเมื่อกี้โดดสูงไปหน่อยไงพลาดตัว E ได้แล้วครับผัดนี้ได้ไป206ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวม611ล้านต่อไปผัดที่4นะครับคุกกี้โกโก้นะครับเดี๋ยวรับของรางวัลก่อนเนาะไงกิจกรรมเดินกระดานนะครับเดินกระดานกันก่อนรับของรางวัลโอ้ได้ผงเวทมนต์ติดกันเลยอ่ะแล้วก็เดินครบรอบที่4นะครับลุยกันต่อเลยนะครับผ่านที่4มาถึงอีกด่านหนึ่งครับที่เลือดลดเร็ว
อ่ะตอนนี้200กว่าล้านแล้วครับสองร้อยยี่สิบห้าล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวม836ล้านต่อไปพัดที่5นะครับคุกกี้นักพยากรณ์อ่ะต่อเลยครับ2พัดสุดท้ายละเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าครึ่งแรกจะจบที่กี่ล้านนะครับผัด 1-6194ล้านนะครับสำหรับพัดที่5ตอนนี้คะแนนรวม1030ล้านอ่ะสุดท้ายแล้วครับในครึ่งแรกคุกกี้บูพายนะครับอ้าวมีโล่ครับเอาออกครับเดี๋ยวไปดูสมบัติใน3พัดสุดท้ายดีกว่าเอาอะไรออกดีเนี่ยเอานมออกก็ได้เอานมมาใส่ผัดนี้แทนนี่ต่อเลยครับWe'll be right back.
187ล้านนะครับอ่ะครึ่งแรกนะครับจบไปที่1,218ล้านอ่ะก็ถือว่าเยอะนะโอเคนะครับอ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับสำหรับคุกกี้รันโอเว่นเบรกประจำวันนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาต่อกันครึ่งหลังนะครับมาลุ้นกันว่าสัปดาห์นี้จะได้ไปเท่าไหร่นะครับสำหรับเบรกเอาเอพิโซดพิเศษที่1นะครับอ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ